นับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT ASRock มาตรบอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี 20 ปี ผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Hardware House ทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอมมาร์ทไทยแลนด์ 2013 Summer Saleโอ้ช่วงนี้ซัมเมอร์ใช่เราก็อยู่กันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เดิมที่ประจำเอาเขาไม่ได้ย้ายเหรอเขาไม่เคยย้ายอยู่ตรงนี้มานานแล้วที่จอดรถก็ไม่พอเอารถมาไงแล้วไปจอดที่ไหนไม่พอไงแล้วคุณต้องไปจอดที่ไหนไม่จอดไงอ๋อแล้วมาได้ไงก็เอารถกลับไปจอดไงเอารถกลับไปจอดที่บ้านแล้วก็นั่งรถมาไงแล้วก็นั่งรถมาใช่เอารถตัวเองมาอีกรอบนึงมีที่จอดไหมไม่มีเพื่อไม่รู้อ๋อก็วันนี้เหมือนเดิมบรรยากาศงานคอมมาร์ทครับมาอีกแล้วดูคนข้างหลังนี่ฮึมเดี๋ยวก่อนไอ้ฮึมมีอะไรคนอ๋อเอาง่ายๆนะคอมมาร์ทอ่ะเหมือนกันทุกงานทุกปีไม่พาเดินดูแลทำไมอ่ะเมื่อยเอาเมื่อยตุ้มของเขิงไม่ดูดูอะไรอ่ะโอคอกโซนครับโอคอกโซนมีด้วยเรามาออกบูธร่วมกับ Adwise เข้ามางานปุ๊บขวามือจะเห็นบูธ Adwise ใหญ่ๆหน้า Penalty Hall ขวามือจะมีบูธ Adwise ถูกต้องโอคอกโซนของเรามีบูธอยู่ในนั้นเรามาทำอะไรเราเอาจะถามเลยเรามาทำอะไรอ๋อเราก็มาโอคอกไงชื่อเราก็บอกอยู่โอคอกโซนโอคอกด้วยใช่ด้วยอะไรด้วยLN ไนโตรเจนเหลวใครถามว่าน้ำเดือดหรอไม่ใช่จะเอาน้ำเดือดมาทำระบายความร้อนทำไมทำแปะอะไรใช่ไนโตรเจนเหลวLN2 หรือง่ายๆ LM แดง LN2 เราจะทำลายสถิติโลกไหมงานนี้มาดูเองดีกว่ามาดูเองใช่ไหมบอกได้เลยว่าแมตช์เนี่ยเห็นเลข7700 เมกะเฮิรตซ์ผมคิดว่าเอาเลข7มาแปะอยู่ข้างหน้าไม่ใช่700เมกะเฮิรตซ์เหรอมีเลข7ให้ดูแน่นอนวันนี้ยังทัน CPU เป็นอะไร CPU เป็น AMD นั่นไงอัด AMD ด้วย LN2 โอ้โหวันนี้ถึงวันอาทิตย์ใช่ยังทันใช่ไหมอยู่กันทุกวันเป็นใครไปไม่ได้สำหรับคนที่มาโอเวอร์คล็อกแน่นอนหลายคนน่าจะรู้กันดีอยากรู้ว่าเป็นใครมาดูเองดีกว่าส่วนของอะไรที่มันจะซัมเมอร์เซลวันนี้ผมบอกได้เลยว่า 60% คือมันลดอยู่แล้วแหละนั่นอ่ะ 60% เลยน่ารักเชียวถ้าอย่างเงี้ยให้เต็ม 100% ของนี่ 60% ใช่ไม่มีลดนี่กระนำผมนี่หมดตังค์ไปเยอะแล้วทำไมอ่ะซื้อน้ำกินคอแห้งผมว่าบรรยากาศในงานเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าโอเคไปที่บูธเลยงานไม่ไปเดินแล้วให้ดูบรรยากาศเฉยๆจะไปที่บูธเราจะไปที่บูธอย่างเดียวเลยแล้วก็จบเลยไม่ต้องดูอะไรกันวันนี้ไปเลยนะไปไหมไป เป็นไงมันไกลนักเลยเหรอเนี่ยบูธเราเนี่ยเฮ้ยนี่เราเดินบูธเราไกลขนาดนี้เลยเหรอมันเหนื่อยอย่างเนี้ยผมว่าจริงๆมันไม่ไกลนะคือแค่เห็น Adwise เลี้ยวขวาเข้ามาก็เจอแล้วคือเดินเข้ามาปุ๊บเดิน29ผมว่าถึงอะถึงแล้วแล้วทำไมเราเดินเหนื่อยขาลากเลยอะมัวอะไรไปวอกแวกดูนู่นดูนั่นดูนมดูนั่นดูนั่นดูนี่ดูนมดูนั่นเอางั้นเลยอะเออเราก็แวะนู่นแวะนี่นะมันก็ธรรมดาก็มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะอะเดินมาจนถึงหน้าบูธนี่ไงเราตอนนี้เราอยู่หน้าบูธแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าบูธอะไรบูธโอเวอร์คล็อกโซนโอ้ยทำไมคนเยอะไงคนเยอะดูหน้าบูธเราดิคนหึ่มเลยแน่นอนมองผ่านเข้าไปเนี่ยเห็นหมวกแดงๆเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกพี่ต้อยของเราเองพี่ต้อยหมวกแดงไม่ใช่บอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำแต่ผมยังเหนื่อยอยู่เลยวะยังเหนื่อยใช่ไหมเดินเหนื่อยใช่ไหมผมว่านะใครอยากจะรู้ว่าพี่หมวกแดงของเราเนี่ยเป็นใครมาเองดีกว่าวันนี้ยังทันก็อยู่ถึงวันอาทิตย์แหละถึงวันอาทิตย์ใช่มาทุกวันแล้วก็ภายในวันนี้ถ้ามาทันมาเร็วจะมีการเปิดตัวบางสิ่งบางอย่างเรียกได้ว่าเป็น8สิ่งมหัศจรรย์ของโลก8สิ่งที่8สิ่งที่8ใช่ไหมมาดูอยากรู้ใช่ไหมว่าอะไรเปิดตัวแล้วจะรู้ว่าเป็นอะไรไม่ใช่ไปไกลแล้วไม่ใช่พอเหอะเหนื่อยว่ะรีบมากัน Penalty Hall เลี้ยวขวาเจอ Adwise ตรงเข้ามานิดเดียว Adwise ไม่ทางนี้อย่าไปทะเลถลายซ้ายหน่อยซ้ายนั่นแหละนิดเดียวเบากลับมากลับมาอยากรู้อยากมาเจอกันเขาอยู่ข้างๆบูธเรานี่เองสนิทกันใช่ครับก็เรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะมาที่บูธเราหรือจะมาซื้อของซื้ออะไรมาเลยมากันเยอะๆขนเงินมาเราได้เงินไหมไม่ได้คนอื่นก็ได้ไม่ได้ไงแนะนำถ้าไม่ซื้อของใหญ่อย่าเอารถมาใช่ครับมันไม่มีที่จอดถ้าช้อปปิ้งเสร็จเหนื่อยเสร็จขากลับครับตามเส้นทางเนี่ยมีให้คุณเลือกสรรมากมายแหล่งเอ็นเตอร์เทนเมนต์โคตรเยอะเช่นเอ็มมานูเอลอะไรอีกโพไซดอนอะไรอีกอะไรวะเมื่อวานผ่านอยู่เพียบเลยมันไม่เกี่ยวอะไรงานคอมมาดไม่เกี่ยววันนี้ผม2คนลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนครับไปคล็อกหน่อยไปโอต่อนี่เลยโอตรงนี้เลยโอตรงโน้ตบุ๊กนี่เลยไปสวัสดีครับ